คุณผู้ชมครับเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก Airbus A380 ได้มาแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้นะครับหลายคนบอกว่าการบินไทยนั้นใจปั้มมากควักจ่ายกว่า10,000,000,000 บาทครับและแน่นอนครับหลายคนบอกว่าอาจจะมาช้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนบ้านอย่าง Singapore Airlines หรือ Emirates นั้นเข้ามาตั้งนานแล้วคืนนี้กับ Business Talk ครับเราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าเครื่องบินยักษ์ใหญ่นี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบินไทยอย่างไรบ้างแน่นอนครับเราจะมาพูดคุยกับคุณธีรพลโชติชนาภิบาลครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และลูกค้าของบริษัทการบินไทยครับแน่นอนว่าคืนนี้ไม่ได้คุยธรรมดานะครับเพราะเราจะเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมของ Airbus A380 และทุกมุมของกลยุทธ์ Take off และตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ในเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับวันนี้ Business Talk ของเรานั้นได้รับเกียรติจากคุณธีรพลครับสวัสดีครับคุณธีรพลครับสวัสดีครับคุณนิวรบกวนช่วยพาผมแล้วก็คุณผู้ชมทัวร์เครื่องบินลำนี้หน่อยนะครับได้เลยครับงั้นเราเริ่มตรงนี้ก่อนเลยได้มั้ยครับคอคพิทนะครับหรือห้องนักบินนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณนิวจะเห็นว่าไม่มีเข็มเลยนะครับไม่มีเกจเลยทุกอันเป็นจอหมดแล้วแต่ละจอนี่จะปรับได้ว่าจะดูอะไรอย่างไรนะครับเชิญครับตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกัปตันครับครับสวัสดีครับขอบุกมาที่คอคพิทหน่อยนะครับครับยินดีต้อนรับเลยครับครับเดี๋ยวเชิญนั่งที่นั่งโคไพลอตเลยครับครับเดี๋ยวก่อนนะครับที่นั่งโคไพลอตปกติเขาไม่ได้ขับเครื่องบินกันขวามือหรอครับโดยปกติเนี่ยนักบินจะบินได้ทั้งซ้ายและขวานะครับอ๋อครับที่นั่งของนักบินผู้ช่วยโคไพลอตเนี่ยจะใช้มือขวาบินอ๋อครับส่วนกัปตันก็จะใช้ตัวเนี้ยขับซ้ายครับมีปุ่มต่างๆอะไรมากมายมีเทคโนโลยีอะไรที่แตกต่างบ้างระหว่างเครื่องธรรมดากับ Airbus A380 ครับก่อนอื่นนะครับขอเรียนให้ทราบก่อนว่าเครื่องบินของการบินไทยซึ่งมีทั้งหมด90กว่าลำนี่นะครับครับก็เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยครับบางลำเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเช่น Boeing 777ครับนะครับทุกลำได้รับการดูแลรักษาซ่อมบำรุงอย่างดีนะครับมีความปลอดภัยที่จะให้บริการเป็นอย่างดีสำหรับเครื่องบินลำใหม่ล่าสุด A380-800 นี่นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันครับถ้าจะให้พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคงต้องใช้เวลานานหรืออาจจะต้องมาเป็นนักบินเลยก็ว่าได้งั้นเด่นมีอะไรบ้างครับเราจะพูดถึงในส่วนที่สำคัญแล้วกันฮะเราจะเห็นจอส่วนนี้นะครับจออะไรครับนั่นพิธีกรเดินเข้ามาจะไม่เห็นเอกสารซึ่งเป็นเล่มๆหนาๆนะครับถ้าเป็นเครื่องบินสมัยก่อนก็จะมีเป็น10เล่มนะฮะซึ่งเป็นเอกสารประกอบการบินครับแต่เครื่องบิน A380 เนี่ยนะฮะบรรจุทั้งหมดเป็นดิจิตอลใส่เข้าไปในนี้เรียกว่า OIT นะ Onboard Information Terminal ครับเราก็จะเป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ไฟแบ็กทั้งหมดแทนที่จะเราถือกระเป๋าใส่เอกสารมาก็บรรจุอยู่ในนี้ครับทุกอย่างข้อมูลจะอยู่ในนี้ทั้งหมดนักบินก็จะเรียกเอามาใช้งานโดยผ่านคีย์บอร์ดอันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของเอกสารครับส่วนระบบการบินทั่วไปนะครับโดยเบสิกแล้วเครื่องบินออกแบบมาก็ใช้เบสิกเดิมๆเหมือนกันแต่ส่วนที่เพิ่มเติมใน380เนี่ยมันจะเพิ่มความปลอดภัยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มความนิ่มนวลให้กับผู้โดยสารนะครับแล้วก็สามารถที่จะบินไปสนามบินที่ไหนนะครับก็ได้ครับนะในสภาพอากาศก็สามารถที่จะลงมีโอกาสลงสนามได้มากขึ้นนะครับจะขอยกตัวอย่างนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับครับเป็นฟังก์ชันใหม่ของ380ซึ่งใส่เข้ามาอันนี้คือจะเป็นแผนที่ของสนามบินนะฮะเราจะเห็นว่าจะบอกหมดว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งของเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถรู้ตัวเองตลอดเวลาเราอยู่ตรงไหนนะครับมีแค่ของสุวรรณภูมิหรือเปล่าครับมีทุกๆสนามบินที่เราไปลงนะครับครับก็เป็นตัวช่วยนักบินได้เป็นอย่างดีนะครับในสภาพอากาศทัศนวิสัยต่ำๆเราก็สามารถที่จะนำเครื่องบินอยู่ในเส้นทางได้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระบบต่อไปที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องระบบไฮดรอลิกของเครื่องบินครับระบบอะไรครับระบบไฮดรอลิกเหมือน
ถ้าจะเป็นพวกรถบรรทุกหรืออะไรก็จะมีกระบอกไฮดรอลิกแบบนั้นใช่ไหมที่จะผ่อนแรงเราอันนี้เครื่องบินเนี่ยจะใช้ตัวเนี้ยในการผ่อนแรงตัวที่หนักๆไม่สามารถที่จะใช้มอเตอร์เล็กๆได้เช่นแลนดิ้งเกียร์ซึ่งมีน้ำหนักถึง14ตันก็จะใช้ไฮดรอลิกตัวเนี้ยเป็นตัวเก็บตัวกลางไอตัวพื้นบังคับของเครื่องบินต่างๆก็จะใช้ไฮดรอลิกแล้วของเครื่องนี้มันพิเศษยังไงครับของเครื่องนี้เนี่ยมีแรงดัน 5,000 psi ก็คือมีแรงดันที่สูงมากนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือมีระบบสำรองนะครับระบบหลักของเขามีอยู่2ระบบในกรณีที่2ระบบนี้เสียไปครับซึ่งมีโอกาสยากอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเสียไปเนี่ยเขาจะมีระบบสำรองครับระบบสำรองไฮดรอลิกนี้จะอยู่ทุกที่ซึ่งมีความต้องการระบบไฮดรอลิกจะเข้ามาทำงานแทนทันทีนะครับครับนักบินก็จะสามารถที่จะบินต่อไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีความปลอดภัยครับกัปตันครับโอ้เห็นปุ่มเยอะแยะมากมายนี่คืออะไรครับเนี่ยมองไปเห็นถ้าจะเปรียบเหมือนรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นคันเร่งเป็นคันเร่งแทนที่จะเราเร่งด้วยเท้าครับของรถนะครับแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยเราเร่งด้วยมือนะครับแล้วก็ดันไปก็จะมีแรงดันแรงขับของเครื่องยนต์นะครับแล้วที่นั่นตรงนั้นถ้าไม่ใช่คันเร่งแล้วตรงนั้นคืออะไรตรงนี้ก็คือเป็นเบรกอันนี้เป็นเบรกนะฮะเราจะใช้เบรกทั้ง2เท้าครับนะฮะอ้าวแล้วตรงกลางล่ะครับตรงกลางนี้เป็นแค่เป็นคอนโซลซึ่งใช้สำหรับปรับนะฮะแล้วก็ใช้ในการเลี้ยวในการเบรกด้วยตัวนี้นะอ๋อเลี้ยวกดไปมันก็จะพาเลี้ยวไปใช่ๆครับเราใช้แรงดันทางเท้าซ้ายก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับครับกัปตันครับผมเคยสงสัยว่ากระจกเนี่ยกระจกของเครื่องบินเวลาบินผ่านพื้นที่สภาพอากาศเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับเหมือนรถธรรมดาที่มันเกิดฝ้าเกิดอะไรเงี้ยครับตัวนี้มีระบบออโตเมชันก็คือจะเห็นว่าเป็นเส้นๆอันนี้นะครับครับถ้าตราบใดที่เครื่องยนต์เราติดแล้วนะครับครับจะมีระบบไฟมาหล่อเลี้ยงตรงนี้มาจ่ายให้ป้องกันระบบการเกิดฝ้าทำให้เกิดความแข็งแรงของกระจกครับนะครับทนต่อแรงดันนะครับถึงแม้จะมีนกมาชนก็ยังทนต่อแรงกระแทกได้ดีนะครับ A380 มีเทคโนโลยีใหม่แบบนี้สำหรับกัปตันเองถือว่าเป็นการบ้านโจทย์ใหม่หรือเปล่าครับต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างคือเป็นความท้าทายของนักบินรุ่นใหม่นะครับที่จะมาสัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้นะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสดีของผมเองและก็เพื่อนๆนักบินในกลุ่มแรกที่ได้มาบินกับเครื่องบินที่ทันสมัยแบบนี้ครับต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับมันต่างขนาดนี้คือต้องมาเรียนรู้ใหม่หรือเปล่าครับต้องเรียนว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมการเยอะนะครับเราเตรียมตัวกันไม่ต่ำกว่าปีนะในการที่จะเตรียมที่จะไปเรียนการบินที่ประเทศฝรั่งเศสนะเมืองตูลูสครับก็ใช้เวลาเรียนอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับฝึกที่โน่นจบมาแล้วเราก็ต้องมาฝึกต่อที่นี่อีกกลุ่มแรกมีกี่คนครับที่กลุ่มแรกมี74คนนะนักบิน74คนเลยครับกัปตันครับแล้วอย่างนี้คือจะมีการบินรูทแรกไปที่ฮ่องกงโคไพลอตจะเป็นไทยหรือฝรั่งครับเนี่ยในวันที่6ตุลาเนี่ยนะครับครับเป็นไฟล์แรกที่เราจะใช้เครื่องบิน A380 บินไปฮ่องกงนะครับก็ในช่วงแรกอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเราจะต้องมีครูมาฝึกก็จะมีครูซึ่งเป็นฝรั่งครับนั่งที่นั่งขวาโคไพลอตครับแล้วก็ผมนั่งที่นั่งซ้ายครับครับทำหน้าที่กัปตันครับนะครับคำถามสุดท้ายแล้วครับคุณสมบัติของกัปตันที่จะมาคุมการบินใน Airbus A380 เขาคัดเลือกกันมาอย่างไรครับเนี่ยจริงๆแล้วกัปตันของการบินไทยเนี่ยก็สามารถที่จะมาบินเครื่องบิน380นี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีโควต้ามีที่นั่งอยู่จำนวนจำกัดครับแล้วก็ใช้ดูอาวุโสนะดูประวัติการบินมีคุณสมบัติแล้วเราก็คัดเลือกตามนั้นนะครับใครมีความรู้ความสามารถเรียงมันมีคุณสมบัติหลายๆประการที่จะคัดเลือกครับเราก็ทุกคนนะสามารถมาบินได้นะครับ380นะครับแล้วก็ที่ต้องการจริงๆเลยก็คือคนที่มีความรู้มีความคุ้นเคยกับตระกูลของ Airbus มาก่อนอันนี้จะทำให้การเรียนรู้ง่ายนะครับครับขอบคุณมากเลยครับกัปตันครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีนั้นล้ำสมัยจริงๆครับคุณธีรพลครับอยากรู้แล้วครับว่าข้างบนนั้นเป็นยังไงครับครับก็เชิญเลยผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงเครื่องบิน380นี่ก็เป็นเครื่องบินที่อย่างที่เราทราบก็คือมี2ชั้นทั้งหมดนะครับ
ข้างบนเราก็ first class business class นะครับคุณนิวก่อนมองขึ้นไปก็ปุ๊บอย่างแรกที่จะรู้สึกเลยนะครับกระไทยค่อนข้างจะกว้างเลยใช่ไหมครับมองขึ้นไปปุ๊บก็มี first class bar อยู่ตรงนั้นนะครับเชิญเลยครับเราไปมองไปเราไปดูกันตามกันมาเลยครับครับคุณนิวก็อย่างแรกที่พบเห็นนะครับเมื่อขึ้นมาชั้นบนนี่ก็คือที่เราเรียกว่า social area นะครับของผู้โดยสาร first class นี่ก็ที่ให้บริการเครื่องดื่มทั้งหมดมาจิบอะไรตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับหมดเลยครับนะครับน้ำผลไม้ไวน์วิสกี้บรันดีแชมเปญนะครับก็มีตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้ก็คือมาเป็นที่เราเรียกว่า multi-purpose area นะครับหรือว่าที่ที่อเนกประสงค์อเนกประสงค์ครับครับนะฮะไม่ว่าจะมาทานรับประทานอาหารด้วยกันนะครับหรือว่าโต๊ะอันนี้ก็ริมเอาออกได้นะครับก็มานั่งเล่นกันนะครับนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือต่างๆสบายๆนะครับคืออันนี้เหมือนห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นนะครับเผื่อมีรู้จักเพื่อนๆหรือมาด้วยกันสองสามคนก็มานั่งเล่นกันตรงนี้ได้นะครับมานั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้ได้ครับสุดยอดจริงครับดำไปดูข้างในกันดีกว่าครับก็เชิญต่อนะครับอันนี้คือโซนของ first class นะครับก็เก้าอี้ที่นั่งก็เห็นนะครับว่ากว้างขวางมากๆถ้าเดี๋ยวคุณนิวลองนั่งดูนะครับกว้างจริงครับคุณผู้ชมนี่ครับขนาดนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ยตัวเก้าอี้เฉพาะตัวเบาะจริงๆครับนะครับ27นิ้ว27นิ้วนะครับก็2ฟุตกว่านะครับก็คนตัวใหญ่แค่ไหนก็นั่งได้แน่สบายแน่นะครับตรงนี้เป็นเตียงได้ด้วยใช่ไหมครับก็กดก็เป็นแฟลตเป็นเตียงเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็นวดได้ด้วยนวดได้ด้วยสุดยอดครับผมมีปุ่มนวดด้วยนะครับครับทีวี23นิ้วครับนะครับมีหนังกว่า100เรื่องนะครับมีช็อต subject หรือเรื่องเรียกว่าโปรแกรมทีวีครับมีอีก 3-400 เรื่องครับเพลงอีก500กว่าอัลบั้มครับสรุปแล้วไม่นับเกมนะไม่นับเกมอีกเยอะแยะเลยไม่นับเกมแล้วเนี่ยถ้าคุณนิวนั่งครับอยู่บนเครื่องนะครับแล้วก็ไม่นอนเลยนะครับเปิดแต่เพลงกับดูแต่หนังครับคุณนิวต้องอยู่วันนี้40กว่าวันพอ40กว่าวันถึงจะดูหมดถึงจะครบนะครับก็ค่อนข้างเยอะมากนี่ก็เป็นจุดเอนเตอร์เทนเมนต์ย่อมๆเลยครับนะฮะคุณธีรพลครับจริงไหมครับผมได้ข่าวว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยรับ Wi-Fi ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้ถูกครับถูกครับใช่เลยนะครับเครื่องบินของการบินไทยนะครับที่บินที่เราเรียกว่าระยะไกลครับระยะไกลทุกรัมตั้งแต่รับมาตั้งแต่ต้นปีครับมีที่เราเรียกว่า in-flight connectivity ครับก็คือระบบสื่อสารบนเครื่องที่ให้ผู้โดยสารสามารถใช้ได้นะครับก็คือเนี่ยครับอย่างลำนี้ก็มี Wi-Fi ต้องเสียเงินเพิ่มไหมครับอ๋อสำหรับผู้โดยสาร first class เนี่ย เราคงจะให้ฟรีอยู่แล้วนะครับ แต่ทุกวันนี้ก็ต้องเรียนว่า อย่างที่เราจะเริ่มบินฮ่องกงสิงคโปร์นะครับแล้วก็ตอนเดือนธันวาต้องไปแฟรงก์เฟิร์ตนะครับณวันนี้เครื่องสามารถให้บริการได้เครื่องสามารถให้บริการได้แต่การบินไทยยังไม่สามารถให้บริการได้นะครับเพราะว่ายังติดเรื่องใบอนุญาตนะครับ ก็เราแอพพลายไปหลายเดือนแล้วนะครับก็คงต้องรอและความกังวลที่บอกว่าพวกกระแสคลื่นจะรบกวนอย่างนี้คือไม่มีปัญหาตรงนี้แล้วหรออันนี้คือถูกทำมาโดยเฉพาะเพื่อใช้บนเครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลความปลอดภัยยังเหมือนเดิมครับครับแล้วไปดูกันต่อเลยดีไหมครับได้ครับอย่างที่เรียนคุณนิวไว้นะครับก็อันนี้ก็นอนราบได้เลยนะครับครับนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับแฮนด์เซ็ตนะครับเนี่ยนะครับผมดึงออกมาเลยก็แล้วกันนะครับแฮนด์เซ็ตถ้าคุณนิวมากับพรรคพวกเพื่อนฝูงครับแฮนด์เซ็ตพวกนี้นะครับทั้งหมดโทรหาเก้าอี้ไหนก็ได้คุณนิวทราบว่าเพื่อนคุณนิวอยู่ที่32E ก็กด 32E ก็โทรคุยกันได้เลยคุยกันได้นะครับดีนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าข้างๆคุณนิวครับเป็นเพื่อนกันเราก็เปิดคุยกันได้อย่างนี้ครับถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือไม่รู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กันซะเลยก็ปิดก็มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นครับนะครับ
ก็เป็นไฟฟ้าทั้งสิ้นครับครับเครื่องเล็กๆนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ที่เราเรียกว่าambient light นะครับก็คือแทนที่จะเป็นแสงสว่างเยอะๆถ้าเกิดคุณนิวอยากจะอ่านอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับก็เป็นไฟที่ให้ไฟแสงสว่างที่เราเรียกว่า ambient light หรือ mood light นะครับตอนนี้ก็ปรับก็คืออันนี้เป็นปรับที่เราเรียกว่ากดทีเดียวนะครับคือจะปรับทีละส่วนหรือแยกปรับก็ได้แยกปรับก็ได้หรือถ้าจะนอนปุ๊บกดทีเดียวก็ราบเลยได้ครับพร้อมนอนได้ครับครับครับคุณนิวครับนี่ก็ Royal Executive Class ของการบินไทยหรือที่ธรรมดาเรียกกันว่า Business Class นี่เองนะครับครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะหลายท่านจะมองว่าเอ๊ะการจัดเก้าอี้ทำไมดูแปลกๆแปลกใหม่มากครับจุดของการจัดเก้าอี้แบบนี้ก็คือว่าไม่ว่าคุณนิวจะนั่งอยู่ตรงไหนจะนั่งอยู่ตรงไหนนะครับแล้วไม่ว่าผู้โดยสารอื่นจะนอนอยู่หรือทานอาหารอยู่ครับคุณนิวจะสามารถออกมาทางเดินได้โดยไม่ต้องข้ามหรือผ่านใครเลยทุกที่นั่งเป็นอย่างนั้นหมดจริงครับคือนั่งตรงนี้ก็ออกตรงนี้ได้เลยนั่งตรงนั้นก็ออกตรงนั้นได้เลยหรือนั่งตรงนี้ก็ออกตรงนี้ได้เลย Excuse me ขอออกไปไทยไม่ต้องแล้วนะครับอันนั้นอันหนึ่งนะครับซึ่งจะสะดวกสบายมากครับแล้วก็แน่นอนที่สุด Royal Executive Class ของเราหรือ Business Class ก็เช่นเดียวกันเก้าอี้ก็ราบเลยเหมือนเตียงนอนเหมือนกันนะครับเรียกว่าfull flat นะครับนอนราบได้เลยนะครับบินเดี๋ยวคงต้องไปถ่ายใหม่มั้งนะครับก็จะกว้างใหญ่มากครับนะครับบังเอิญคนนึงจะมีได้ space เท่าไหร่ครับโอ้โหผมจำคำนวณไม่ได้คือโทษทีอันนี้เขาปิดไว้มันเป็นไฟฟ้าผมเมื่อกี้จะทำให้ดูคือไฟฟ้าคือกดปุ๊บมาละนะครับขอแล้วคนขอปิดแล้วเปิดทีไม่ต้องดันแรงอ๋อไม่ต้องดันแรงโทษทีมันปุ๊บมันก็ขึ้นนะครับนะครับบินนะครับของการบินไทยนะครับครับแต่ก็ลงนะครับแล้วก็จุของได้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วคุณนิวสังเกตเห็นนี่ไหมครับคือหลายท่านบางทีกล้องหล่นบ้างอะไรบ้างครับเปิดปุ๊บดูปุ๊บเห็นทั่วเลยไหมฮะก็จะรู้เลยอยู่นะครับตรงนี้จะมีกระจกอยู่ก็คือมองไปก็รู้ว่าบินกระจกโค้งที่จะเห็นทั้งบินนะครับแล้วก็นะครับครับเปิดให้ดีๆครับครับคุณธีรพลครับการบินไทยมีส่วนร่วมในการออกแบบ Airbus 380นี้ด้วยไหมครับอ๋อคือเครื่องบินสมัยใหม่นะครับรวมทั้ง380ด้วยเนี่ยครับเขามาเหมือนคล้ายๆเราไปซื้อบ้านครับก็จะมีแต่บ้านข้างในเราก็ต้องไปค่อยๆดูว่าอ๋อเฟอร์นิเจอร์ข้างในจะเอาแบบใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเดินผ่าน First Class มานะครับทั้งลำจะมีความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยแบบร่วมสมัยก็คือความมีความสมัยใหม่มีความเป็นไทยชั้น1ก็จะเน้นออกทองออกเป็นไม้หรูหราความเป็นไทยที่หรูหรานะครับ business class ยังคงความเป็นไทยใช่ไหมครับครับนี่พวกนี้ผ้าไทยทั้งสิ้นนะครับครับแล้วเดี๋ยวจะดูนะอย่างมิวโรนั่นนะครับหรือการตกแต่งนั่นก็คือมีความเป็นไทยทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเราเน้นความเป็นไทยนะครับความเป็นไทยที่หรูหราและ business like นะครับนะครับนี่ที่ผมพูดถึงครับนะครับที่เราเน้นที่บอกว่าการเป็นความเป็นไทยเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นผ้านะครับหรือเดคอเรชันต่างๆนะครับครับรวมทั้งเนี่ยครับนะจะเห็นว่าเราประยุกต์ความเป็นไทยร่วมสมัยครับมาตกแต่งนะครับภายในเครื่องบินนะครับอันนี้คือลักษณะของ business class อย่าง first class ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นดีไซน์อีกรูปแบบหนึ่งครับครับคุณนี่ครับอีกอันนึงที่ผมอยากให้คุณนิวดูครับห้องน้ำซึ่งห้องน้ำห้องน้ำเครื่องบินมันจะมีอะไรพิเศษเหรอเชิญเลยครับโอ้โหต้องปิดนิดนึงปิดไฟมันถึงจะออนนะครับเนี่ยครับครับแล้วก็กว้างขนาดไหนนะครับห้องน้ำนี่ผมขออนุญาตจะได้ทราบว่ามันกว้างจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับห้องน้ำนะครับก็มีห้องแต่งตัวซึ่งเนี่ยนะครับกระจกทั้งหมดแล้วก็มีนั่งครับมี vanity light มีอะไรหมดนะครับผู้หญิงอย่างนี้ใช่ครับก็นั่งแต่งหน้าแต่งตัวได้นะครับมีโค้ชอยู่นี้
คุณผู้ชมครับห้องน้ำเขาสุดยอดจริงครับเห็นไหมไฟมันจะหลีชั้นประหยัดหรือ economy class ของการบินไทยนะครับระบบสาระบันเทิงที่ผมคุยให้คุณนิวฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าต้องนั่งอยู่40วันก็ระบบเดียวกันนะครับก็เพียงแต่ว่าขนาดจอก็เล็กลงนิดนึงนะครับระบบสื่อสารอันเดียวกันหมดนะครับคอนเทนต์เหมือนเดิมคอนเทนต์เหมือนเดิมนะครับเช่นเดียวกันมือถือนะครับหรือแฮนด์เซ็ตเนี่ยสามารถโทรหาเพื่อนได้ทุกที่นั่งในลำนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมเรียนนิดนึงบินไซส์ก็เท่าที่เห็นนะครับใหญ่เบิ่มนะครับโดยเฉลี่ยแล้วผู้โดยสารชั้นประหยัด1ท่านเนี่ยก็จะมีที่เราเรียกว่า personal storage space เนี่ยมากที่สุดในเครื่องบินทุกๆรุ่นนะครับครับคุณธีรพลครับอย่างนี้ได้ข่าวว่าเครื่องบินลำนี้นอกจากมีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีพร้อมให้บริการแล้วยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคือยังไงครับครับก็ต้องเรียนว่าถ้าพูดถึงเสียงนะครับเสียงที่เราเรียกว่า noise signature หรือ noise footprint เนี่ยเขาต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เกิดการรบกวนทางด้านเสียงในบริเวณสนามบินมากนอกจากนั้นแล้วการกินน้ำมันเฉลี่ยต่อที่นั่งก็ต่ำกว่าเครื่องบินlong range โดยทั่วไปครับโอ้โหเต็มอิ่มจุใจได้มาอยู่ทุกซอกทุกมุมของ Airbus 380นี้แล้วนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเราไปดูแง่มุมของธุรกิจกันดีกว่าครับ